ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะนอกจากโรคเลื่อนที่เราไล่เรียงกันไปให้ดูตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นหลักประเด็นสำคัญตอนนี้เนี่ยสปอตไลท์ทางการเมืองสาดส่องไปที่คนนี้เลย คุณนิดเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่จะถูกเสนอชื่อเข้าสู่ที่ประชุมสภาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหโดนปฏิบัติการล้มนิดอยู่ครับใช้คำว่าปฏิบัติการล้มนิดนะเอามีคนบอกแบบนั้นไงคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดแกเรียกว่าเป็นปฏิบัติการล้มนิดหลังจากที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ใช่ไหมออกมาแฉเรื่องของการเลี่ยงภาษีที่ดินเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกันด้วยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไล่เรียงกันก่อนคุณผู้ชมคะพาไปดูบรรยากาศการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวานนี้กันหน่อยเห็นว่าการประชุมเนี่ยโอ้โหใช้เวลาสั้นมากครับเปิดประชุม1ชั่วโมงกว่าๆคุณผู้ชมปิดการประชุมซะแล้วนะคะไม่เกินเที่ยงไม่เกินเที่ยงจบลงในเวลา11โมงครึ่งค่ะคือเมื่อวานนี้เริ่มจากอาจารย์วันนอเนี่ยนะคะคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮามีการเปิดการประชุมสภาหลังจากนั้นปรากฏว่าสั่งปิดการประชุมไปในช่วงเวลา 11:30 นค่ะภายหลังจากสสของพรรคก้าวไกลอย่างคุณรังสิมันโรมนะคะลุกขึ้นเสนอยติด่วนด้วยวาจาเพื่อขอให้รัฐสภาทบทวนมติเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ห้ามเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลซึ่งถูกมติรัฐสภาตีตกในรอบแรกปมเสนอชื่อซ้ำรอบที่2แต่ระหว่างนั้นนะคะคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาได้ใช้อำนาจประธานโต้แย้งแล้วก็มีดุลพินิจว่ายติดังกล่าวไม่ควรจะยกขึ้นมาพิจารณาเนื่องจากเป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาตามคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วนะคะดังนั้นจึงควรรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอีกทั้งผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีผลผูกพันกับทุกองค์กรขณะเดียวกันข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่151ก็ถือว่ามติของรัฐสภานั้นถือเป็นที่เด็ดขาดแล้วทำให้วาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272นะคะที่พรรคก้าวไกลเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการไปยื่นใช่ไหมเสนอขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272อยากจะปิดสวิตช์สวไปเลยไม่ต้องเลือกนายกทำให้วาระเนี้ยยังค้างอยู่ในสภาครับก็คือยังไม่ได้มีการพิจารณากันเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยมีรายงานด้วยว่าก่อนที่ประธานสภาจะกล่าวปิดการประชุมปรากฏว่ามันมีภาพนึงปรากฏออกมาเป็นภาพในขณะที่คุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอะค่ะในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเดินเข้าไปทักทายพูดคุยกับสวนะแล้วนักข่าวไปจับสังเกตสวที่คุณหมอชนน่านเดินเข้าไปคุยส่วนใหญ่เป็นสว.ที่เคยลงมติไม่เห็นชอบให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีก็เหมือนเป็นกลุ่มคนที่เคยลุกขึ้นมาโต้แย้งคุณพิธาอภิปรายคุณสมบัติคุณพิธานะคะก็เดินเข้าไปคุยก็มีทั้งคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะสว.คำนูลสิทธิสมานแล้วก็คุณกาญจนารัตน์ลีวิโรจน์เนี่ยค่ะก็เลยมีการจับตากันไปไงว่าเอ๊ะการที่เดินเข้าไปหาสว.กลุ่มที่เคยไม่หนุนคุณพิธาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าต้องการที่จะไปขอเสียงสนับสนุนจากสว.กลุ่มนี้ให้มาหนุนคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าอ๋อมีการตั้งข้อสังเกตกันใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือในสภาเลยใช่ไหมคือบรรยากาศในสภาเมื่อวานก่อนปิดประชุมแล้วหลังจากนั้นพอมีภาพปรากฏออกมาอาจารย์วันนอก็กล่าวปิดการประชุมในวันที่10ในช่วงเวลา 11:30 นแล้วก็วาระที่น่าจับตาก็คือเรื่องของการโหวตนายกอ่ะก็ยังไม่มีข้อกำหนดนะยังไม่มีวันกำหนดออกมาที่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วจะไปโหวตนายกการอีกรอบนึงที่นัดโหวตเนี่ยน่าจะเป็นรอบที่5แล้วนะที่นัดโหวตยังไม่มีการกำหนดวันออกมาที่ชัดเจนคือถ้าดูตามกรอบเวลาของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีวินิจฉัยครั้งต่อไปคือวันที่26สิงหาคมเท่ากับว่าก็ต้องหลังวันที่26ใช่ไหมก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือท่านนับกันจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเกินร้อยวันแน่ๆล่ะการที่จะมีนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทำไมช่างยากเย็นขนาดนั้นคุณผู้ชมทีนี้เรายังอยู่ที่การแก้ไขมาตรา272นะครับ